ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ในขณะนี้ว่าตนนั่งอยู่อย่างไรรู้ทั่วกายในวันนั้นก็ต้องเพ่งเข้าไปหาจิตจิตตั้งอยู่อย่างไรต้องกำหนดรู้เรียกว่ารู้เรื่องตัวเองนั่นแหละไม่ใช่จิตมีสองดวงมีดวงเดียวจิตรู้จิตก็ว่าความประสงค์ที่การทำสมาธิภาวนาก็ประสงค์อย่างว่านี่แหละประสงค์ให้จิตรู้จิตอย่าไปรู้อย่างอื่นให้มากกว่าตนรู้ตนในขั้นต้นนี่นะถ้าหากว่าตนเองยับยั้งตนเองไม่ได้จิตมันจะไม่อยู่เลยมันจะคิดซ่านไปทั่ว ของดีในชีวิตนี้มันก็มีอยู่ที่จิตดวงเดียวนี่แหละ อันอื่นก็ดีอยู่หรอกแต่ว่าดีแท้ๆนะก็จิตดวงนี้แต่ว่ามันต้องฝึกนะกลัวว่ามันจะดีได้จิตนี้นะถ้าไม่ฝึกจะปล่อยให้มันดีเองนะมันไม่ได้ มันยังไม่จะเอาไม้ทั้งดุนมาทำเสาเรือนอย่างนี้ใครเขาไม่ทำกันนอกจากทำชั่วคราวถ้าทำอย่างถาวรนะต้องถากเปลือกถากกระพี้ออกจนหมดเอาเหลือแต่แก่นของมันเอามาทำเสาเรือนก็จึงทนทานถาวรไปได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละคนทั้งคนก็มีจิตเป็นแก่นมันนี่จิตมันจะเป็นแก่นได้มันก็ต้องถากเปลือกถากกระพี้ของจิตออกซะก่อนเปลือกกระพี้ได้แก่กิเลสความโลภความโกรธความหลงนี่แหละมันหุ้มห่อจิตนี่อยู่หรือนำจิตนี้ให้มาเกิดอาศัยขันห้าอันนี้อยู่ถ้าไม่มีกิเลสหุ้มห่อจิตนี้จิตนี้ก็ไม่ได้มาเกิดมาอาศัยร่างอันนี้อยู่พากันพิจารณาให้มันเห็นอย่างนั้น อันที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าคนเราพึงรักษาคุณงามความดีของตนไว้ให้เหมือนกับเกลือรักษาความเค็มไว้ฉะนั้นอันนี้ก็หมายเอาจิตนี่เองเนี่ยรักษาจิตตรงนี้ให้มันดีไว้อย่าให้จิตนี่มันหลงมันเมาไปในเรื่องที่ประกอบไปด้วยทุกข์ด้วยโทษต่างๆเมื่อตนมีความประสงค์อย่างไรแต่เบื้องต้นมาที่มานับถือพุทธศาสนานี้ความมุ่งหวังก็เพื่อเอาเป็นที่พึ่งทางใจไม่ใช่อย่างอื่นใด
พุทธศาสนานี่แนะนำให้คนเรามีที่พึ่งทางใจไอ้ทางโลกนั่นนะเขาแนะนำกันให้มีที่พึ่งทางกายเช่นให้เรียนวิชาความรู้เกี่ยวกับการหาเงินหาทองโดยอาศัยความรู้แขนงต่างๆนั่นเดียวว่าความรู้ในทางโลกมันเป็นที่พึ่งทางร่างกายความรู้ในทางธรรมเป็นที่พึ่งทางใจความรู้เรื่องในการให้ทานอย่างนี้นะไม่ใช่แต่รู้แต่ให้ทานเป็นเท่านั้นยังรู้คุณค่าแห่งการให้อีกด้วยเมื่อตนได้ให้ทานออกไปแล้วก็ได้ความอุ่นใจว่าผลแห่งการให้นี้จักอำนวยให้เรามีความสุขความสบายใจถ้าพูดถึงผลภายนอกแล้วก็ได้แก่เป็นผู้มีมิตรจิตมิตรใจกันอยู่เป็นจำนวนมากบุคคลใดเป็นคนไม่ตนีรู้จักให้รู้จักแบ่งสรรพันส่วนในคนที่ควรให้แก่บุคคลที่ควรให้เช่นนี้ย่อมเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยญาติมิตรสหายเพื่อนฝูงที่ดีงามไปที่ไหนก็ไม่อดไม่อยากมีผู้เมตตาเอ็นดูสงสารอันนี้อานิสงส์แห่งการให้ในปัจจุบันมันย่อมปรากฏอย่างนี้ทำให้ได้รับความอุ่นใจในปัจจุบันนี้แหละแต่อนาคตนั้นมันก็ให้ผลหลายเท่าตัวเหมือนอย่างผลต้นไม้ที่มีผลเมล็ดพืชมีเมล็ดเดียวเท่านั้นแต่เอาเพาะลงในดินเวลามันเจริญงอกงามขึ้นมามันผลิดอกออกผลแล้วไม้ต้นเดียวมีผลตั้งเป็นร้อยเป็นพันที่มันออกให้เจ้าของผู้ปลูกได้รับประทานหรือได้ซื้อได้ขายอันนี้ผลทานนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละที่มันจักอำนวยผลให้ในการต่อไป นี่แหละในทางธรรมข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานะมันทำให้เกิดความอุ่นใจอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งผลทานที่บุคคลกระทำบำเพ็ญในตาในอดีตมาโน่นเมื่อมาถึงปัจจุบันนี้มันอำนวยผลให้ได้อะไรก็ได้มาอย่างง่ายดายไม่ลำบากเลยผลทานในอดีตมันโดนบันดาลให้ไม่ลำบากลำบนแต่อย่างใดทรัพย์สมบัติอันใดที่หามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงต้องออกแรงต้องอาบเหงื่อต่างน้ำจึงได้ทรัพย์สมบัติอันนั้นมาอันนั้นไม่ใช่บุญบันดาลได้มาด้วยกำลังกายด้วยกำลังความคิดปัญญาส่วนผลบุญที่บุคคลกระทำในอดีตนั้นมันมาอำนวยให้อะไรอะไรก็ง่ายขึ้นทุกอย่างได้มาได้สมบัติอันใดมาก็ได้มาอย่างง่ายๆได้มาโดยทางบริสุทธิ์ด้วย ผลแห่งการรักษาศีล
ในปัจจุบันก็มองเห็นได้ชัดๆคนมีศีลย่อมเป็นที่รักของคนทั้งหลายเพราะผู้มีศีล นี่เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะระมัดระวังในความประพฤติทางกายทางวาจาไม่ให้ผิดศีลเมื่อไม่ผิดศีลมันก็ไม่ผิดใจคนถ้าไปทำอะไรผิดศีลก็ผิดใจคนเหมือนกันลองสังเกตดูเช่นศีลข้อที่หนึ่งอย่างนี้นะก็ไปทุบไปตีเขาอย่างนี้เขาก็ย่อมโกรธเอาหรือไปด่าไปว่าเขาคำเจ็บคำแสบเข้าไปเขาก็โกรธไม่พอใจนี่นั่นแหละบุคคลผู้ทำผิดศีลมันก็ผิดใจคนนะไปถือเอาสิ่งของของผู้อื่นโดยที่เขาไม่อนุญาตให้เมื่อเขารู้เข้าเขาก็ไม่พอใจเขาก็โกรธเอานี่ สามีภรรยาของใครใครก็หวงแหนรักใครมานี่คนเจ้าชู้มายาน่ะไปตีสนิทหลอกลวงเข้าไปให้เขาหลงเชื่อหลงรักใครตนให้เขายอมทิ้งสามีเขาไปกับตนหรือว่าให้เขายอมทิ้งภรรยาเขาไปกับตนอย่างนี้นะเจ้าของเขารู้เข้าเขาก็ไม่พอใจเขาก็โกรธเอา การกล่าววาจาไม่ไพเราะหรือกล่าวคำหลอดและเลวไหลหาความสัตย์ความจริงไม่ได้เมื่อนี้ใครได้ยินได้ฟังเข้าไปได้รู้ภายหลังว่าผู้นี้มีวาจาหลอดแหละพูดไม่จริงเขาก็เกลียดเขาไม่พอใจหรือชอบพูดคำหยาบกระทบกระทั่งผู้อื่นบ่อยๆใครก็ไม่ชอบขี้หน้ามีแต่คนเกลียดชังการดื่มเหล้าเมาสุราของเสพติดต่างๆหมู่นี้ อันนี้ไอ้พวกส่องเสพเหมือนกันมันก็พอใจกันเนี่ยชอบพอกันแต่ว่ามันชอบพอกันเมื่อเวลาไม่มีเหตุนะถ้าเมื่อเวลามีเหตุมาถึงเขาแล้วกลายเป็นศัตรูกันไปคนผู้ดีทั้งหลายยิ่งไม่ชอบคนดื่มของมึนเมาเพราะแสดงกิริยาหยาบโลนต่างๆนานาไม่เป็นที่ตั้งแห่งความรื่นเริงบันเทิงเลยคำพูดคำจากิริยาท่าทางล้วนแต่ไม่น่าดูทั้งนั้นอันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นจึงว่าคนเราเมื่อทำผิดศีลพูดผิดศีลแล้วมันก็ผิดใจคนนั่นเองทีนี้มันก็มาจากดวงจิตบัดนี้เมื่อจิตไม่มีศีลแล้วกายวาจามจะมีศีลได้อย่างไรจิตนาที่จะล่วงละเมิดในพุทธบัญญัตินั้นๆแล้วเช่นนี้นะมันก็ใช้กายทำใช้วาจาพูดไปในทางผิดศีลผิดธรรมไปนั่นจึงว่าสำคัญมันอยู่ที่จิตนั่นแหละถ้าจิตมีศีลมีหิริโอตัปปะธรรมอยู่ในใจละอายต่อการทำชั่วทั้งในที่ลับและในที่แจ้งกลัวต่อความชั่วนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์เมื่อมีคุณธรรมสองอย่างนี้อยู่ในใจแล้วผู้นั้นก็มีศีลและไม่กล้าล่วงละเมิดพุทธบัญญัติต่างๆนี่ต้นศีลแท้ๆมันจึงชื่อว่าอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่อื่นเ
ผู้ใดรักษาใจของตนได้ก็รักษากายรักษาวาจาได้ก็มีศีลก็มีธรรมย่อมเป็นที่รักที่นับถือที่เคารพจากผู้อื่นใครก็ต้องการจะคบหาสมาคมคนที่มีศีลมีธรรมอย่างนั้น อันนี้แหละที่พระศาสดาทรงสอนให้คนเรารักษาความดีของตนไว้ให้เหมือนกับเกลือมันรักษาความเค็มธรรมดาเกลือน่ะจะไปจมอยู่ในดินมันก็มีความเค็มอยู่ในดินนั่นแหละจะเอาละลายลงไปน้ำมันก็ไปเค็มอยู่ที่น้ำทำน้ำนั้นให้เค็มอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละบุคคลผู้รักษาความดีของตนไว้ได้จะไปที่ไหนจะอยู่ที่ไหนมันก็ความดีก็ปรากฏอยู่ในที่นั้นเป็นที่สรรเสริญเยินยอของคนทั้งหลายคนทั้งหลายยอมเคารพยำเกรงอีกอย่างหนึ่งพระศาสดาทรงสอนให้คนเรารักษาความดีของตนไว้เหมือนกับตัวแรดมันรักษานอของมันไว้ธรรมดาแรดนี่มันสงวนนักนอของมันอ่ะ ถ้ามันรู้ว่าคนจะเอานอของมันอย่างนี้มันจะต้องหนีต้องพ่ายหรือต้องสู้เอาจนสุดฤทธิ์เลยจนตัวตายนู่นเนี่ยมันจะไม่ยอมให้ได้ง่ายๆเลยแม่ช้างก็เหมือนกันนะมันก็รักษางาของมันไว้เป็นอย่างดีฉันใดพระศาสดาทรงสอนให้พุทธบริษัทนั้นรักษาความดีของตนไว้อย่าให้เสื่อมก็ฉันนั้นดังนั้นก็ให้พึ่งพากันพิจารณาตามพุทธโอวาทศาสนาดูว่าทำไมพระศาสดาจึงทรงสอนให้รักษาความดีของตนไว้ก็เพราะตนจะมีความสุขได้ในขั้นใดๆอาศัยความดีที่ตนทำนี้เท่านั้นเราจะไปให้สิ่งอื่นนั่นน่ะมาทำตนให้มีความสุขความเจริญมันเป็นไปไม่ได้พระศาสดาพระศาสดาทรงรู้แจ้งแล้วดังนั้นพระองค์เจ้าจึงได้แนะนำย้ำแล้วย้ำอีกให้คนเรานั้นเชื่อมั่นในความดีที่ตนกระทำนี้ให้เต็ม 100% เลยอย่าไปเชื่ออย่างอื่นเมื่อตนทำความชั่วอย่างนี้นะมันก็ได้รับผลเป็นทุกข์มันเห็นได้ทั้งในปัจจุบันนี่แหละไม่เฉพาะแต่จะไปเห็นผลในเบื้องหน้าในชาติหน้าเท่านั้นก็เห็นในปัจจุบันนี้เองคนผู้ร่วงศีลร่วงธรรมดังกล่าวมานั่นน่ะนั่นแหละมันถึงได้เบียดเบียนกันวุ่นวายอยู่ในโลกนี้เบียดเบียนกันไม่ถึงตายก็ทุพพลภาพหรือเบียดเบียนสมทรัพย์สมบัติของกันและกันเบียดเบียนสามีภรรยากันในทางชู้สาวอ้าวปล่อยให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นทุกข์เดือดร้อน
อย่างรุนแรงแท้ๆก็เบียดเบียนชีวิตถึงล้มถึงตายอันหมู่นี้มันก็เกิดจากความเป็นผู้ไม่สำรวมจิตไม่รักษาจิตดวงนี้นะปล่อยให้กิเลสมันครอบงำย่ำยีเอาปล่อยให้กิเลสมันจูงไปในทางที่ไม่ดีต่างๆเพราะฉะนั้นนะให้พากันพิจารณาดูให้ดีก็คนเกิดมาในโลกนี้เมื่อเพ่งพิจารณาถึงความต้องการปรารถนาแล้วไม่มีอย่างอื่นใดปรารถนาความสุขอย่างเดียวเนี่ยต้องการเงินทองเข้าของก็อยากจะได้มาใช้สอยให้มีความสุขสบายแต่คนส่วนมากมักจะต้องการได้ความสุขชั่วคราวจึงได้ดิ้นหาตั้งแต่เงินแต่ทอง เข้าใจว่าเงินทองนั้นจะให้ความสุขแก่ตนไปยืดยาวนานแท้ที่จริงแล้วมันก็ให้ความสุขได้ตั้งแต่ชั่วชีวิตนี้เท่านั้นเองนะบางทีก็ไม่ถึงชั่วชีวิตซ้ำถูกโจรเข้ามาปล้นมาแย่งเอาไปเสียจนหมดก็มีมันไม่นึกถึงทรัพย์ภายในคือบุญกุศลเลยบุคคลผู้มีปัญญาทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระองค์จึงแสวงหาทั้งทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ทรงสร้างบารมีอยู่ พระองค์เอาทั้งสองอย่างทรัพย์สมบัติอันเป็นส่วนโลกีภายนอกเมื่อได้มามากๆแล้วก็จำแนกแจกทานไม่หวงแหนไว้บริโภคเฉพาะตนเท่านั้น ทรัพย์ภายในคือความประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจไม่ทำความชั่วมีฆ่าสัตว์เป็นต้นดังกล่าวมานั้นก็ทำให้คนผู้ดีทั้งหลายนั้นเคารพนับถืออยากจะคบหาสมาคมยอมเป็นบริษัทบริวารดังนั้นพระองค์จึงเป็นผู้มีบริษัทบริวารมากนี่เพราะว่าพระองค์กระทำความดีด้วยกายวาจาใจไม่ทำใครให้เดือดร้อน ดังนั้นแหละ การรักษาความดีของตนไว้ได้นี้จึงเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ควรกระทำโดยแท้จริงถ้าเราไม่รักษากุศลคุณงามความดีไว้แล้วไม่ทราบว่าจะไปรักษาอะไรบ้านี้ลองคิดดูให้ดีรักษาอะไรก็ไม่เท่ารักษาความดีคิดให้มันเห็นก็รักษาใจให้มันดีซะอย่างเดียวอย่างที่ว่ามานั่นแหละบัดนี้การที่ใจมันจะดีได้ก็เพราะต้องกระทำให้มันถูกแบบถูกแผนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในเบื้องต้นนี่ก็พยายามเพ่งจิตนี้ให้มันเข้มแข็งให้มันกล้าหาญให้มันสงบอย่าให้ใจมันอ่อนแอ
ถ้าใจอ่อนแอแล้วมันก็สู้อำนาจกิเลสไม่ได้กิเลสมันก็จูงไปได้ตามประสงค์ดังนั้นอย่าไปย่อท้อการทำความเพียรสมาธิภาวนานี่ถ้าไปเกียจคร้านไหวพระภาวนาแล้วคนเราเนี่ยย่อมมีจิตใจไม่มั่นคงใจเลื่อนลอยเป็นอย่างนั้นเวลาทำการงานอย่างอื่นอดทนหนักเอาเบาสู้อาบเหงื่อต่างน้ำก็ยอมบัดทีมานั่งสมาธิภาวนานี่เพราะแต่เจ็บปวดหน่อยหนึ่งไม่อดไม่ทนเลยเพราะแต่เหน็ดเหนื่อยนิดหน่อยหนึ่งก็ไม่อดไม่ทนถือว่าเหลือวิสัยแล้วแล้วเช่นนี้มันจะทำให้จิตใจมันสงบตั้งมั่นลงได้อย่างไรอ่ะให้เข้าใจ การภาวนานี่แหละเราต้องอดทนยิ่งกว่าการงานอย่างอื่น อธิษฐานใจลงไปว่าเรานั่งสมาธิเข้าไปแล้วถ้าจิตนี้ไม่สงบเราจะไม่ออกจากสมาธินี่เลยเราตายกับนี้แหละเกิดมาทั้งทีทำดีไม่ได้ตายดีกว่าเอาตายแลกเอาความดีความสงบมันได้แน่นอนเลยแต่ไม่ถึงกับตายเมื่อมันกลัวตายใจมันก็รวมลงได้แบบนี้นะเพราะว่าเราไม่ยอมออกไม่ยอมคลายจากสมาธิเอ้าเจ้าจะคิดไปทั่วโลกนี่ก็คิดไปข้าจะไม่ออกจากสมาธิเนี่ยสู้กันนี่เมื่อมันเจ็บมันปวดมันอะไรเข้ามามากๆเข้ามันทนไม่ไหวมันก็หยุดคิดสงสัยออกไปมันก็รวมลงได้เนี่ยสัจจะธรรมมันก็ช่วยพยุงจิตใจให้เข้มแข็งให้ตั้งมั่นลงได้ถ้าหากว่าไม่มีสัจจะความจริงใจเสียเลยแล้วไม่มีทางจะทำใจให้เป็นสมาธิได้มันก็มายากอยู่ที่ตรงสมาธินี่แหละการปฏิบัติทางจิตใจนี่นะไอ้เรื่องปัญญาแล้วไม่มีปัญหาถ้าทำจิตนี้ให้สงบลงได้อย่างสนิทสนมแล้ว ปัญญามันย่อมเกิดขึ้นแน่นอน อุปมาเหมือนอย่างดวงตาของคนเรานี่นะการที่ปล่อยให้ตานี่เกิดมีฝ้าปิดบังหรือมี หรือมีขยะอยากเยื่ออะไรเข้ามา ตานี่ย่อมมัวไปทีนี้เมื่อไปหาหมอแล้วหมอเขาเอายาล้างตาออกให้เมื่อขยะอยากเยื่อหรือว่าฝ้าของตามันหลุดออกไปแล้วตาก็ย่อมสว่างสวยมองเห็นอะไรได้ชัดเจนอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละก็เมื่อเรามาเพ่งจิตนี่ให้มันสงบให้มันตั้งมั่นลงไปแล้วอย่างนี้บรรดากิเลสอันที่มันหุ้มห่อจิตใจให้มัวหมองนี่มันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เช่นความรักความวิตกไปในความรักความใคร่อย่างนี้มันก็ระงับไปเมื่อใจตั้งมั่นลงแล้วความง่วงเหงาหาวนอนก็ระงับไปความฟุ้งซ่านของจิตใจที่ใจมันชอบคิดเลื่อนลอยไปทางๆนานามันก็ระงับไปความสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษ
หรือสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้มันก็ระงับไปเพราะปัญญามันเกิดขึ้นมันมองเห็นบัดนี้อันนั้นบุญคือความสุขใจพูดถึงผลอันนี้นะเมื่อทำใจให้สุขสบายได้นั่นแหละคือบุญนั่นเนี่ยกุศลคือใจฉลาดใจมีปัญญารู้จักความจริงของชีวิตตามเป็นจริง ชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงก็รู้ชัดตามเป็นจริงชีวิตนี้ประกอบไปด้วยทุกข์ทนได้ยากลำบากก็รู้ตามเป็นจริงชีวิตนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังนี่ก็รู้นี่ปัญญาหรือว่ากุศลธรรมเมื่อบังเกิดขึ้นในใจมันทำให้เกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงในชีวิตตามเป็นจริงอย่างนี้มันก็ไม่ถือมั่นนะเมื่อไม่ถือมั่นในขันธ์ห้านี่ความทุกข์ใจก็ไม่มีใจที่เป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่นี่ก็เพราะมันมายึดถือขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเราเจ็บตรงโน้นเราปวดตรงนี้เราเป็นอันนั้นเราเป็นอันนี้เอ้าเขาด่าเราคนนั้นติเตียนเราคนนั้นไม่ชอบเราคนนั้นเบียดเบียนเราอะไรอย่างนี้พอนึกขึ้นมาแล้วก็น้อยใจโกรธขุ่นเคืองโมนี่เมื่อมันมีเรามีเขาอยู่แล้วมันก็มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยดังนั้นแหละจงบำเพ็ญกุศลธรรมคือความเฉลียวฉลาดให้เกิดมีขึ้นในจิตใจของตนให้ได้ แล้วมันความทุกข์ทางใจนี้มันก็จะน้อยเบาบางออกไปจากจิตใจดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้